หลังจากที่ผลิตไฮบริดเสร็จแล้วก็จะเริ่มพัฒนาให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวตอนนั้นเองไทยเองก็คงจะมีที่ชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพอสมควรแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับอย่างโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับได้มีการเดินหน้านะครับสำหรับการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกตอนนี้ครบถึง3ล้านคันแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้พร้อมกันครับการจัดงานฉลองยอดส่งออกรถยนต์ครบ3ล้านคันของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เพียงแต่เป็นการประกาศความสำเร็จของบริษัทที่สามารถผลิตและส่งออกรถกระบะขนาด1ตันในโครงการ IMV ได้ครบ3ล้านคันเท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยด้วยนายมิจิโนบุซึงะตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบอกว่าโครงการ IMV เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี2545โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจากโตโยต้าญี่ปุ่นให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะขนาด1ตันเพื่อรองรับความต้องการในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยัง120ประเทศทั่วโลกและจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันมียอดการส่งออกรถยนต์ในโครงการ IMV แล้วถึง3ล้านคันทำให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตและส่งออกที่สำคัญของรถกระบะขนาด1ตันในกลุ่มบริษัทโตโยต้าโดยกว่า 60% ของการผลิตรถกระบะทั่วโลกผลิตที่ประเทศไทยและเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันค่อนข้างสูงและยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีโตโยต้าจึงพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้เป็นฐานการผลิตและส่งออกที่สำคัญ1ใน10ของโลกซึ่งล่าสุดได้เพิ่มการลงทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตหรือรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC กว่า 20,000 ล้านบาทจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังได้รับความชัดเจนในแผนการเดินหน้าพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ Toyota ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้เป้าหมายที่ไทยจะก้าวไปสู่ยานยนต์ในอนาคตอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมทิศทางไปสู่ยานยนต์ในอนาคตนะครับทิศทางไปสู่ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าโตโยต้าดีกว่าชำนาญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำงานด้วยกันในส่วนที่โตโยต้าได้เริ่มลงทุนแล้วเมื่อวานมีประชุมบอร์ด BOI อย่างที่ท่านนายกเป็นประธานในท่านรองโชคดีนั้นนะครับก็ยังรายงานถึงการขยายการลงทุนที่สำคัญกราฟก็ชัดเจนนะของโตโยต้ากระโดดขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่โตโยต้าให้ความไว้วางใจแล้วก็ลงทุนต่อเนื่องสุทธิพงศ์ศรีอักษรถ่ายภาพธนิตาบุญล่าเนชั่นทีวีรายงาน